จัดการระบบคลังสินค้าพร้อมสร้างไบโอนย้ายคลังกันที่เมนูนี้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องไปเพิ่มคลังสินค้ากันก่อนนะคะโดยเข้าไปที่เมนูการตั้งค่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าคลังสินค้าทั้งหมดของเรานะคะซึ่งคลังหลักนี้ก็จะเป็น default ที่ระบบมีมาให้อยู่แล้วค่ะพอจะเพิ่มคลังก็แค่กดสร้างใหม่มุมขวาบนนี้นะคะแล้วก็มาใส่รายละเอียดตามนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วสามารถใส่แค่ชื่อคลังสินค้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยากให้รายละเอียดครบๆก็กรอกตามนี้ให้ครบได้เลยนะคะซึ่งอันนี้จะยกตัวอย่างขอกรอกเฉพาะข้อมูลตามนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะพอบันทึกแล้วก็จะมีคลังสินค้าเพิ่มเข้ามาให้แบบนี้เลยนะคะเราสามารถกดที่จุด3จุดด้านหลังนี้เพื่อลบหรือปรับให้เป็นคลังหลักได้ด้วยค่ะพอเราได้คลังสินค้ามาแบบนี้แล้วนะคะก็มาเพิ่มสินค้าเข้าไปในคลังกันค่ะโดยกดที่เมนูสินค้านี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปที่สินค้านับสต็อกทั้งหมดก่อนค่ะเพื่อมาเลือกว่าสินค้าตัวไหนอยู่คลังไหนกันบ้างนะคะเช่นสินค้าตัวนี้นะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้มากดดรอปดาวน์ตรงนี้จากนั้นกดที่ปรับยอดคงคลังค่ะระบบก็จะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็มาเลือกคลังที่เราจะปรับค่ะเช่นคลังดอนเมืองตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเลือกการปรับเพิ่มนะคะจากนั้นก็ระบุสาเหตุเช่นปรับจำนวนสินค้าจากการนับสินค้าตรงนี้นะคะตอนนี้มียอด0นับแล้วมีเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปเลยค่ะเช่น 1,000 กล่องต้นทุนต่อหน่วยกี่บาทแล้วก็กดปรับยอดคงคลังได้เลยค่ะพอเรากดปิดหน้าต่างแล้วก็มาที่หน้ารวมสินค้าทั้งหมดอีกรอบแล้วก็มาลองดูที่คลังสินค้านี้กันค่ะนี่ค่ะแต่ละคลังก็จะมีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จากหน้านี้เลยค่ะถัดมาก็มาดูวิธีการโอนสินค้าจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งกันนะคะที่เมนูสินค้านี้เลยค่ะก็จะมีเมนูย่อยโอนสินค้ามาให้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็เข้ามาแล้วกดที่สร้างใหม่ได้เลยค่ะพอมาหน้านี้เราก็ดูวันที่ก่อนนะคะว่าเราตั้งโอนไปที่วันที่เท่าไหร่แต่ปกติก็จะขึ้นเป็นวันที่ปัจจุบันอยู่แล้วค่ะแล้วก็มาระบุคลังต้นทางแล้วก็คลังปลายทางให้เรียบร้อยจากนั้นก็กดเลือกสินค้าที่เราจะโอนย้ายค่ะพร้อมกับใส่จำนวนเข้าไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ใบโอนสินค้ามาแล้วนะคะพอทางคลังปลายทางได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเราก็แค่มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะพอเราไปตรวจสอบที่ความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละสินค้านะคะก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาให้ด้วยค่ะว่าสินค้านี้มีการโอนไปที่ไหนบ้างทีนี้ก็จัดการคลังสินค้าต่างๆได้ในระบบเดียวแล้วนะคะ